อมรินทร์ทีวีบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกปีใหม่แล้วเด้สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์คนดูช่องประจำบ้านทุกท่านเลยนะครับแฟนรายการแล้วก็ขอบพระคุณที่ตามช่องประจำบ้านมาตลอดนะครับผมครับโอเคเราจะไปดูอะไรเขาเรียกอะไรไฮไลท์ใช่มาคือที่ผ่านมาสรุปให้นิดนึงให้เราย้อนดูกันนิดนึงไม่ใช่ว่าผ่านไปแล้วผ่านไปเลยต้องย้อนกลับไปดูบ้างปีที่ผ่านมาเราเนรมิตกันไปเยอะมากเลยหลายเคสหลายบ้านมากๆเลยแล้วมีเคสที่เรารู้สึกว่าน่าประทับใจแล้วก็น่าจะเอามารีแคปให้ดูอีกทีหนึ่งนะทีมงานทั้งประจำบ้านเราเลือกไฮไลท์มาเด็ดๆเลย4บ้านด้วยกัน4เคสด้วยกันนะมีทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านหลายๆแบบเอาให้มันมิกซ์ให้มันกลมกล่อมไปดูยำบ้านหลังแรกกับการเนรมิตห้องนอนใหม่เพื่อให้มีพื้นที่การใช้งานเป็นสัดเป็นส่วนและคุ้มค่ามากที่สุดครับสภาพหน้างานเลยนะฮะก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป้ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบแล้วก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะอ๋อตัวประตูเสร็จอะไรตัวมูลี่ค่ะที่จะเอามาติดตั้งแล้วขอบนี้เราใช้ดับเดิมเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งงานเยอะเหมือนกันนี่เนาะอันนี้คือโซนของตัวห้องแล้วก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วยใช่เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของวางของได้ด้วยคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้เสริมความเหนียวคืออย่างน้อยมันจะมีเซอร์เฟสให้ยืดเกาะให้มือโพยืดเกาะนะอันนี้เราทาขอบไปก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะเขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อนรอบใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวสีตรงวงกบไอ้อลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสีเราใช้เป็นสีสเปรย์นี่สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี้คือมันก็เหมาะกับการแปรงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเควันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลตไม้แพลเลตมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าไปสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลยอ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้วใช่วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆอ๋อมันวางพร้อมกันได้เหรอที่อันเหรออ่าอันนี้ต้องเข้าต้องของแล้วก็เกิดมาสูงด้วยใช่มาวางไปคือแรกๆติดมาจะตึงๆหน่อยตึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่ที่หมุนนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้เป็นไงอ่ะดูก่อนดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลยบ้
านหลังต่อมาแม้ว่าจะเป็นแฟลตที่มีขนาดพื้นที่คับแคบแต่สามารถที่จะเนรมิต walk-in closet บนพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดจากที่ดูแล้วก็เป็นชั้นวางของเป็นชั้นไม้เลยยื่นออกมาโครงสร้างมันยังไงโครงสร้างเป็นเหล็กฉากธรรมดาเลยครับเป็นเหล็กฉากคือเราใช้ผนังเราใช้ผนังเพราะผนังนี้เป็นปูนแบบว่าแข็งแรงถูกต้องเพิ่มพื้นที่ในการเก็บใช่จะไม่ได้สูงถึงของเดิมเป็นแค่2ชั้นสูงแค่ระยะข้างล่างมันหน้าตาเป็นไงนะพี่ที่แขวนเนี่ยที่แขวนก็เป็นบันไดแนวนอนเลยบันไดแนวนอนบันไดแนวนอนบันไดลิงอ่ะคล้ายๆบันไดลิงบันไดลิงก็คือตั้งขึ้นแบบนี้ตั้งเหมือนบันไดแต่เราเอามาอยู่แนวนอนเพื่อที่จะอ๋อมานอนลงถูกต้องครับอ๋อแขวนราวใช่เป็นราวเลยเหมือนเอาบันไดมาทำราวนั่นแหละถ้าเป็นราวแนวนอนอย่างนี้นั่นแหละก็จะแขวนพวกเสื้อยาวๆพวกนี้ไว้ข้างบนเลยต้องเลื่อนมาในพวกเดี๋ยวบ้านเลื่อนปิดได้ได้เผื่อไว้นิดนึงเพราะเผื่อช่องนี้เผื่อไว้ช่วยยึดสกรูข้างล่างยึดจากตัวด้านในก่อนนะครับครับไปรอโอเคครับชั้นที่1เรียบร้อยอันนี้เป็นยึดขาล่างอ๋อ X อยู่นี่นะครับอันนี้วางคำไว้ก่อนกดเข้าไปเลยครับนอตเมียแล้วก็ใช้ทุกเหลี่ยมหายไปเลยโอเคเดี๋ยวผมเจาะอันนี้รอแล้วเดี๋ยวความแน่นค่อยเร่งรอบหลังก็ได้ครับร้อยโอ้เก่งนี่นี่คือเราจะอย่างนี้ไงติดไว้ก็แล้วห้อยลงมาจากข้างล่างใช่ไหมห้อยลงมาจากเพดานนี่เลยแล้วมันอะไรยึดกันที่ตรงไหนพี่ยึดตรงไหนของบันไดอ่ะอะไรยึดอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะมีสลิงสลิงมันจะแผ่เป็นสองป่ะถูกต้องตัววายใช่ไหมใช่ล็อกก่อนสักเดี๋ยวผมมันต้องยึดไปสักข้างก่อนนะเนาะขอให้จับทั้งข้างก่อนเดี๋ยวผมจะทำการยึดตัวนี้ก่อนก็คือมันก็คือโครงสร้างที่เอาสลิงเข้าไปแขวนดีแล้วก็พี่จะพี่ฝั่งนู้นก่อนนะยึดฝั่งนี้ก่อนครับโอเคเอาขึ้นอีกครับขึ้นอีกเพราะว่าซื้อยึดน่าจะลงอีกประมาณนั้นผมให้ดูระดับก่อนว่าระยะนี้ได้ไหมที่ลงใหม่หน่อยโอเคพอได้ฮะได้ประมาณนั้นผมว่าประมาณนี้กำลังดีฮะประมาณนี้นะเราแขวนถึงใช่ไหมโอ้ย พวกเรามันเตี้ยคุณโด่งตัวสูงก็ตายเนี้ยตัวเนี้ยผมจะเก็บสายไว้บนตึกครับเป็นการเพื่อที่จะเหลือไว้เพื่อที่ปรับระยะได้แล้วเราก็ดีบไว้อนาคตยังปรับลงมาได้อีกได้ครับพาร์ติชันเลยพี่เอาเลยพาร์ติชันเข้าก่อนเลยหนักไหมอ่ะไม่หนักไม่หนักอ๋อยกเร็วสบายเลยนี่ที่มีแบบสอดใช่ไหมเออโอ้แล้วก็แบบสอดแบบนี้วางของได้ด้วยเสียบจากด้านล่างเสียบข้างล่างก่อนใช่ไหมคะเอาตัวเล็กเข้ากลางเลยครับขอตัวเล็กอยู่ตรงกลางมันจะได้ไม่หลุดออกมาใช่ครับตัวเนี้ยเตียงเป็นพื้นเตียงที่ใช้ไม้พาเลทโดยที่ไม่ได้ยึดติดอะไรเราแค่เพิ่มความสูงของตัวฟูกเอ้ยโหเฮ้ยดูเป็นเตียงขึ้นเยอะเลยอ่ะระดับด้วยเนาะระดับมันแบบขึ้นมาจากที่มันจมอยู่ใช่ๆอันนี้ก็พอนั่งขอบได้นิดหน่อยแล้วเออโหดูน่ารักห้องเฮ้ยโอ้โหมูดแบบคุณพระเหมือนห้องใหม่อ่ะพระเจ้าเอ้ยเจ๋งว่ะโทษนะผมขอถือวิสาสะเอานี่ขึ้นมาได้มั้ยได้ใช่คือมันควรจะอยู่อะไรอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวผมเก็บของตรงนี้ให้ก่อนอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมแต่เนี่ยยังไม่ได้ทำความสะอาดนะอะไรอย่างนี้ป่ะเก็บไว้หน่อยดีเลยอ่ะก็เลยแขวนเฮ้ยเสื้อคลองเลยลองแขวนไหมเสื้อแขวนเลยไม่อันนี้ตื่นเต้นกว่าเจ้าของห้องนะเนี่ยเอามันเจ๋งไงมันระวังขาเนี่ยเห็นป่ะตัวยาวก็ปล่อยตัวอยู่นี่ครับเห็นไหมก็จะแบบมีหลายพอดีอ่ะเห็นป่ะมีหลายเลเยอร์คือเมื่อกี้ที่เราแบบขึ้นไปสูงหน่อยเพราะว่าเนี่ยมันมีเรื่องของความยาวเสื้ออยู่
บอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกสนับสนุนโดยสีข้นแห้งไวเงาทนคุ้มค่าต้องสีน้ำมัน TOA คลิปตัน 2-in-1 มีรถต้องมีพรบ.มีพรบ.มีความคุ้มครองทำพรบ.รถจักรยานยนต์ออนไลน์ที่ LINE @irvpต่อมาเอาใจคนรักการปลูกต้นไม้จากพื้นที่รกเรื้อถูกเนรมิตให้กลายเป็นโรงเรือนเพาะชำปลูกต้นไม้พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี้เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแพลนกันไว้ว่าจะทําเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อเพาะชำต้นไม้พวกไม้ใบเป็นเรือนชำใช่เป็นเรือนเพาะชำอนุบาลสวัสดีครับพี่ครับนี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนรูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลยแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้เมตร50นะครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตรสามารถที่เขาสามารถที่จะเดินเข้าไปจัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับโอเคครับทางนั้นไปดูเลยดีกว่ามาวางปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็นผนังโอเคอึ๊ชนี่มีการอันนี้คือบากไว้แล้วใช่ครับสวมพอดีอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้คือผนังของโรงเรือนใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวดแล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงดิก็คือใช้แมสนี่แหละใช้แมสเคลียร์พื้นที่กันครับเอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วครับก็คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อยครับนะครับงานที่เหลือคือประกอบใช่งานเอาเข้ามาเลยดีกว่าครับโอเคตั้งอ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อนครับแล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้านหน้ามาประโปะมาโปะครับก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อใช่จะได้ปิดเรียบร้อยพอดีนี่พี่เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากโอเคก็คือเราได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่งครับเพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนอืมแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่หลังคาหลังคาแล้วก็กลุ่มหลังคาต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วยมีคือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดามใช่ครับดามเหมือนเป็นริฟเหมือนเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วยชั้นใช่ชั้นเข้าใจละก็คือฮะเข้าใจละใช่ครับชั้นเข้าใจแล้วต้องการแค่นี้เอาชั้นมาได้จ้ะเข้าไปแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยได้ป่ะฮะเดี๋ยวก่อนเรื่อยๆเข้าไปอ่ะค่อยๆโอเคหมุนตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้างเพิ่มความแข็งแรงแต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไรครับชั้นว่างครับผมต่อเลย อันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20แต่ว่าอันนี้คือตัดมาให้พอดีให้พอดีแล้วหน้ากว้างเท่านี้หน้ากว้างมาตรฐานใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึงตรงนี้ก่อนว่าจะพืชด้วยครับโอเค
แบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามสวยงามเลยค่ะสวยงามครับชอบไหมฮะชอบไหมฮะชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากน่ารักมากโอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อยวันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่ที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ้านหลังสุดท้ายกับการจัดพื้นที่ข้างบ้านให้กลายเป็นแปลงปลูกผักสวนครัวที่สามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบ้านแต่ละหลังได้ครับโอ้ยก็เป็นพื้นที่ข้างบ้านนะครับตรงนี้ร่มรับร่มลำไรประมาณหนึ่งแล้วก็ปกติปลูกอะไรอยู่ไหมฮะก็มีปลูกก็จะมีโต๊ะปลูกผักตรงนี้แล้วก็จะมีสเต็ปที่เพิ่งเคลียร์ออกไปเพราะว่ามีปัญหาปลวกนะคะก็เลยรีบรื้อออกไปเลยค่ะมีปัญหาเรื่องปลวกแน่นอนอยากได้พื้นที่เพิ่มเมื่อกี้เรารับโจทย์มาจากคุณอุ๋มว่ากระบะมีแบบกระบะวางบนพื้นกระบะยกลอยแล้วก็มีหลังคาแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าหลังคาเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างอะไรอย่างไรหน้าตาแบบไหนทางพี่โกออกแบบมาว่ามันเป็น A frame เป็นด้านตัวเองข้างรูปตัว A รูปตัว A 2อันหัวท้ายแล้วมันจะมีเป็นข้างบนโครงหลังคาใช่เป็นโครงเหมือนเต็นท์เหมือนเต็นท์แล้วมันก็มีตัวนี้โครงข้างบนใช่แล้วก็วัสดุที่คลุมแสลนสีขาวได้ตังกรองแสงกรองแสงบังฝนโดยตรงประมาณหนึ่งตรงนี้เราไม่ได้ยุ่งอะไรกับตัวบ้านตัวรั้วเลยนะใช่ใช่รั้วเนี่ยไปยุ่งไม่ได้นะผิดกฎหมายนะไม่ใช่ไปตั้งเลยบนรั้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กรรมสิทธิ์ร่วมกันไม่ได้เราต้องคุยของเพื่อนบ้านด้วยจะให้ดีก็อย่าไปยุ่งดีกว่านั่นนี่เราจะมาทำอะไรพี่วันนี้เดี๋ยวเรามาทำกระบะเมตร20คูณ60เซนเราทำเพื่อไว้เราผสมดินแบบนี้นะยิงประคองก่อนใช่ไหมเดิมครับทุกครั้งเฮ้ยสวยงามกระบะเสร็จแล้วก็รอปูปูยิงพลาสติกดำใช่ไหมเสร็จแล้วเอาของมาวางแล้วเรียบร้อยนะครับ A-frame นี่ A-frame จริงแล้วเนี่ย A-frame เอเลยพี่ A ให้ผมช่วยอะไรบ้างเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะพี่โกพี่ A อยู่นี่พี่ A อยู่นู่นอยู่นี่พี่โกอยู่นี่พี่โกให้ผมช่วยอะไรพี่ A บ้างเนี่ยทีนี้ A-frame เนี่ยถ้าเราตั้งอยู่เนี่ยครับมันจะอยู่ได้ไงอ่ะใช่ไหมใช่ไหมทีนี้เราก็เอาอันนี้เป็นฐานมันซะอ๋อแล้วต้องวางตรงไหนยังไงบ้างบอกทีนี้ยกมาไหมยกมานี่เลยวางท่านอนท่านี้เลยท่านี้เลยนะทีนี้เราก็เอา A frame วางท่านี้ท่านี้จับเอาจับตรงนี้นะเข้าใจแล้วไปเลยใช่ไหมคือจะมายึดเราจะยึดมันเราจะใช้สว่างเพื่อจะให้ตัวเนี้ยเป็นฐานของ A frame ครับผมผมก็จะ cover ทุกทั้งแอร์เรียเลยนะด้านนี้ด้านนี้คืออยู่ในบ้านฝั่งนี้ถูกต้องใช่ไหมใช่แล้วก็ขึ้นไปก่อนด้านไปก่อนอ๋อแล้วค่อยพอดีเลยเว้ยพี่โกวางไว้ให้เห็นไหมจะได้ไม่ต้องจับดันเข้ามาสองคนต่างคนต่างดันแล้วเราก็ไม่ให้เกินไปบ้านเขาไม่เกินแน่นอนใช่ไหมไม่เกินแล้วก็ไม่น่าจะผิดกฎหมายอะไรเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สามารถไหลตรงไปตกนู้นได้เออไอ้นี่พูดเนี้ยดีมากเพราะว่ามันคือวัสดุที่เป็นแสลนมันลุกลงถูกต้องมันน้ำมันลงนี่มันไม่ได้ไหลลงไปทางนู้นนะถ้าเป็นหลังคาเมทัลชีทหรือเป็นอะไรอาจจะมีปัญหาแต่ว่านี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาหรอกเรียบร้อยนี่คือแทบจะทั้งหมดของโรงเรือนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการ
ที่เห็นเป็นดำๆนี้เราก็จะโรยกวดด้วยใช่มั้ยฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เอาดินใส่เข้าไปเพื่อให้เป็นแปลงปลูกลงก็ดูเป็นแบบสวยงามอ่ะคุณจำสภาพไม่ได้ตอนแรกไม่ได้เลยอ่ะคือมันแบบมีการปูพื้นนี่คือเราทำไม้ไปขอบกันมาด้วยใช่ฮะหินจะได้ไม่ร่วงมาที่ยาไหลไปหมดเนาะโอเคกันเขตมันไม่สักหน่อยครับก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากค่ะดีใจไม่คิดว่ามันจะดูสวยน่ารักอะไรอย่างนี้รู้สึกอยากปลูกผักขึ้นมาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมเต็มอิ่มนะใช่โหผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายอันนี้และอันนี้แค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเท่านั้นเนาะเรายังตื่นเต้นกับการสนทายปีหน้าเราใช่เลยว่าแบบว่าปีหน้าท่านจะบ้านจะไปเนรมิตอะไรทำอะไรบ้างเคสไหนบ้านแบบไหนปัญหาแบบไหนที่ไปแก้คุณผู้ชมบ้างนะฮะก็ติดตามท่านจะบ้านต่อไปนะก็ปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วกันเนาะมีบ้านที่น่าอยู่อาศัยมีก็คนรอบตัวที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอสิ่งดีสำหรับผมนะก็ใครที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ขอให้อยู่อย่างมีความสุขขอให้เจอปัญหาน้อยๆถ้ามีปัญหาก็ขอให้นึกถึงช่างประจำบ้านนี่สามารถส่งเคสท่านได้ในเพจ Facebook ช่างประจำบ้านเลยนะครับแฮปปี้นิวเยียร์อมรินทร์